อาชีพนักเรียนนี่เป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์นานมากแล้วก็บ่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดีจะมาสอนวิธีการนั่งแล้วก็วิธีการยืนที่จะทำให้ออกซิเจนเนี่ยค่ะสามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ดีนะคะทำให้เราสามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่ลานะคะวิธีการยืนก่อนนะคะที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงสร้างกระดูกร่างกายของมนุษย์นะคะวิธีการก็คือว่าให้สังเกตตัวเรานะคะเวลาที่เรายืนหันข้างให้กับกระจกนะคะว่าถ้ายืนของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลองเอามือซ้ายของเราเนี่ยค่ะคว่ำนะคะแล้วก็วางที่กระดูกก้นกบนะคะตรงด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็มือขวาของเราเนี่ยค่ะวางมาที่สะดือให้จินตนาการตรงนี้เป็นแผ่นไม้เป็นท่อนไม้หนึ่งท่อนตรงๆเลยนะคะเราต้องการมาเจอกันตรงกลางคือดันข้างหลังมาเจอกันแล้วก็ดันข้างหน้าเข้ามานะคะแล้วก็ให้เหมือนกับแผ่นท้องเราอะค่ะเป็นแผ่นไม้หนึ่งแผ่นนะคะตรงๆแล้วก็เกรงไว้นิดนึงนะคะทีนี้ให้สังเกตตรงกระดูกซี่โครงของเราอะค่ะกระดูกซี่โครงตรงนี้นะคะข้างใต้นะคะจะมีปอดของเราอยู่ด้วยถ้าเราฝึกนะคะไม่ฝึกเรายืนหลังค่อมเป็นประจำเนี่ยค่ะกระดูกซี่โครงเรานะคะจะไปกดทับทำให้ปอดเนี่ยความจุลดลงนะคะออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหายใจเข้าแล้วก็ยืดขึ้นนะคะยืดขึ้นเลยนะคะเมื่อยืดขึ้นแล้วนะคะให้เราจินตนาการว่าที่ศีรษะตรงกระหม่อมของเราอะค่ะมีเส้นเชือกอยู่เส้นหนึ่งนะคะเขาติดอยู่กับเพดานนะคะเมื่อเราหายใจเข้าอีกรอบหายใจออกนะหายใจเข้าอีกรอบให้จินตนาการว่าเชือกบนกระหม่อมเราค่ะดึงตัวเราขึ้นไปติดกับเพดานเลยค่ะลองดูนะคะหายใจเข้าค่ะยืดขึ้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอปล่อยตัวเรายังยืดอยู่นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้จุดสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้เราปวดบ่าแล้วก็ปวดไหล่นะคะให้คิดว่าตรงหัวไหล่ของเราเหมือนเป็นดินสอนะคะสองแท่งยื่นออกไปอย่างนี้นะคะเราต้องการจะวาดเป็นวงกลมไปข้างหลังแบบนี้นะคะเราจะวาด3วงนะคะพอวงสุดท้ายเราจะปล่อยไว้ข้างหลังเลยให้จินตนาการว่ากระดูกข้างหลังของเราเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าหนีบดินสออยู่แท่งนึงเลยเพราะฉะนั้นเริ่มเลยค่ะเอาหัวไหล่นะคะ2ข้างวาดเป็นวงกลมนะคะ1วง2วงแล้วก็วงที่3นะคะเราก็วางไว้ข้างหลังนะคะเหมือนกับว่าหนีบดินสอไว้แท่งนึงไม่ให้หล่นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเช็คอีกทีค่ะพุงยืดหรือเปล่านะคะตัวยืดหรือเปล่าไหล่เราพายไปข้างหลังหรือเปล่าทีนี้มาถึงคอค่ะให้คิดว่าตรงคางของเราเนี่ยค่ะเป็นกับเป็นปากกาอีกด้านหนึ่งนะคะแต่หนนี้ไม่วาดวงกลมแล้วหนนี้จะวาดเป็นตัว L นะคะก็คือวาดเป็นตัว L อย่างนี้นะคะเหมือนเก้าอี้อันหนึ่งนะคะก็เตรียมตัวค่ะวาดนะคะถอยมาข้างหลังแล้วก็ยืดขึ้นค่ะพอยืดขึ้นคางเราจะเชิดนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะสะโพกนะคะช่วงของกระดูกซี่โครงยืดนะหายใจเข้ายืดไหล่ไปข้างหลังเหมือนมีดินสออยู่คอนะคะคางวาดเป็นตัว L ยืดขึ้นมานะคะอันนี้คือท่ายืนที่ช่วยเปิดนะคะความจุปอดของเราให้เราสามารถมีความจุมากขึ้นนะคะออกซิเจนสามารถไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นดีกว่าท่านี้เยอะเลยโอเคค่ะเมื่อเราอยู่ในท่านี้แล้วนะคะค่อยๆประคองหลังแบบในลักษณะนี้นะคะมาถึงเก้าอี้คอมพิวเตอร์ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกโต๊ะทำงานนะคะต้องไม่สูงไม่ต่ำเกินไปคนเราสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะขอให้สังเกตที่ข้อศอกอย่างเดียวเลยนะคะนี่คือหัวใจหลักเลยข้อศอกของเราเนี่ยค่ะเราจะไม่พิมพ์คอมในลักษณะนี้เราจะไม่พิมพ์คอมในลักษณะนี้เราต้องการที่จะให้ข้อศอกของเราเนี่ยได้90องศาพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นปรับเก้าอี้ให้พอดีกับตัวเรานะคะเราจะไม่นั่งจมไปกับเก้าอี้ทีนี้เนี่ยค่ะในการพิมพ์แล็ปท็อปถ้าทุกครั้งที่เราใช้แล็ปท็อปและไม่มีการยกแล็ปท็อปขึ้นสูงนะคะในลักษณะนี้นะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นลักษณะนี้คอหนูดีหน้าหนูดีจะมองตรงกับหน้าจอเลยใช่ไหมคะถ้าวางลงในลักษณะนี้ถึงแม้แขนถูกต้องก็จริงแต่หน้าจะก้มลงตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะสามารถที่จะยกมีใช้หนังสือตั้งคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้นะคะเพื่อให้หน้าจออยู่ตรงกับหน้าเราถ้าไม่มีเดสก์ท็อปถ้ามีเดสก์ท็อปดีที่สุดนะคะและก็ในเมื่อหน้าจอมันยกขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ควรจะมีคีย์บอร์ดเพื่อวางตั้งตรงนี้นะคะตัวหนูดีเองก็เพิ่งมาค้นพบนะคะหลังจากอยู่กับคอมพิวเตอร์มาเป็น10ปีเลยนะคะว่าหนูดีแพ้แป้นพิมพ์นะคะคือร่างกายหนูดีเนี่ยมีอาการแพ้กระแสไฟฟ้าที่ออกมาจากแป้นพิมพ์นะคะตัวหนูดีเองก็ค้นพบว่าถ้ามีการเอาคอมพิวเตอร์ขึ้นไปบนเตียงนอนแล้วไว้บนตักและพิมพ์ก่อนนอนจะทำให้นอนหลับยากมากนะคะเพราะว่าร่างกายเราโดนกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าสมองของเรานะคะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในสมองเนี่ยค่ะในช่วงขณะใดขณะหนึ่งประมาณ12วัตต์คือจุดหลอดไฟในตู้เย็นติดนะคะและไหนๆพูดถึงคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะว่าอย่าใช้ก่อนนอนก็จะต้องพูดถึงการชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยนะถือเป็นหัวข้อเดียวกันเลยนะคะเราชอบชาร์จโทรศัพท์มือถือในห้องนอนนะคะจะขอว่าไม่มีการชาร์จโทรศัพท์มือถือในห้องนอนเลยค่ะเพราะว่ามันจะปล่อยกระแสไฟฟ้านะคะถึงแม้น้อยแต่ก็อันตรายอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หนูดีจะมีเป็นอุปกรณ์ประกอบโต๊ะทำงานของตัวเองนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
น้ำเปล่านะคะเพราะว่าสมองของเราอะค่ะก็เหมือนกับพืชเนี่ยค่ะลองนึกภาพนะคะถ้าเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราไม่ได้รดน้ำเขาสัก 2-3 วันเนี่ยค่ะเขาก็จะเฉาแล้วเขาจะหดตัวลงนะคะเซลล์สมองก็เป็นอุปกรณ์ชีวภาพนะคะในร่างกายของเราคล้ายๆกับพืชที่อยู่นอกร่างกายนะคะก็คือเมื่อเขาขาดน้ำนะคะเซลล์แต่ละเซลล์ในปกติเวลาเซลล์สมองเนี่ยส่งข้อมูลถึงกันนะคะเขาจะมีการส่งนะคะผ่านช่องว่างนะคะเรียกว่าซินาปติกแกปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลถ้าเกิดเราดื่มน้ำเป็นประจำนะคะสม่ำเสมอคอยจิบเรื่อยๆนะคะก็เซลล์สมองก็จะขยายตัวแล้วช่องว่างมันจะแคบลงทำให้ส่งข้อมูลถึงกันได้ดีแต่ถ้าเราไม่ดื่มน้ำสมองเราขาดน้ำนานๆนาทีไหนที่เรารู้สึกว่าหิวน้ำแล้วคือสมองขาดน้ำไปแล้วประมาณ15นาทีเพราะฉะนั้นบางทีเรารู้สึกติดขัดๆอ่ะเอ๊ะช่วงนี้สมองไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะคุณอาจจะแค่ขาดน้ำเท่านั้นเองและอีกสิ่งนึงที่สำคัญมากนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือว่าต่อให้คุณนั่งพิมพ์ในท่าที่พิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะคะหรือว่าพิมพ์ที่คอมในท่าที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะแค่ไหนแต่ถ้าคุณพิมพ์เป็นชั่วโมงร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นชั่วโมงนะคะเราควรจะมีการขยับบ้างนะคะเป็นประจำก็นี้ก็จะมีนาฬิกานะคะตั้งไว้ที่โต๊ะและคอยดูนะคะดิจะตั้งเวลาไว้เลยนะคะ50นาทีเท่านั้นนะคะแค่50นาทีห้ามเกินเด็ดขาดห้ามบอกว่าอุ้ยชั่วโมงนึงไหว90นาทีไหวชั่วโมงครึ่งไหวไม่โอเคค่ะตัวเราไหวแต่สมองเนี่ยล้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราบังคับคือในการใช้ชีวิตเราบังคับสมองแค่ไหนก็ได้เหมือนกับเราบังคับร่างกายแค่ไหนก็ได้แต่ผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่ากับว่าเราใช้ชีวิตนะคะเราปรับตัวให้เข้ากับการทำงานตามธรรมชาติของสมองสำหรับผู้ใหญ่นะคะ50นาทีค่ะตั้งเวลาไว้เลยคุณพิมพ์งานไปบางทีสมองมันแล่นแต่นาฬิกาเรียกแบบติ๊ดติ๊ดแล้วโอเคลุกเลยค่ะลุกไปนะคะอาจจะไปหาน้ำดื่มนะคะเดินไปที่ตู้เย็นเปิดตู้เย็นออกมาไปเดินไปกินขนมเข้าห้องน้ำกินผลไม้นะคะหรือที่ดีที่สุดอันนึงก็คือเดินออกไปแล้วก็มองไปที่นอกหน้าต่างนะคะดูต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาใหม่เพราะว่าตามนุษย์ถูกสร้างมาให้กวาดไปกว้างๆไม่ได้ถูกสร้างมาให้ล็อกอยู่แค่หน้าจอเพราะฉะนั้นการล็อกสายตาอยู่แค่หน้าจอค่ะมีผลเสียกับดวงตาทำให้ตาเสียแล้วยังส่งผลให้สมองเนี่ยค่ะสามารถนะคะเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับหน้าจอหรือคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยพอระยะยาวแล้วก็จะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แล้วก็ลองใช้เทคนิคนี้นะคะในการยืนตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะการใช้คีย์บอร์ดการใช้เดสก์ท็อปแล้วก็ถ้าเกิดลองวิธีทั้งหมดนี้แล้วนะคะยังคงปวดไหล่ปวดคอปวดบ่าอยู่นะคะหนูดีก็มีท่าออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะเลยสำหรับคนที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะเป็นชีวิตที่ต้องคำสาปนะคะแบบนักเรียนอย่างนักเรียนรุ่นนี้นะคะแล้วก็อย่างของชีวิตอย่างของหนูดีด้วยนะอยู่คอมเยอะมากเดี๋ยวมาลองติดตามกันดูค่ะว่าท่าออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะมีท่าไหนบ้างแล้วก็จะมีผลยังไงกับร่างกายของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหนูดีจะมาสาธิตท่าทางที่ใช้ในการออกกำลังนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อสำหรับคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นประจำแล้วก็หลายๆชั่วโมงต่อวันนะคะท่าแรกเลยค่ะไม่ต้องลุกไปไหนเลยอยู่ที่เก้าอี้นั่นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นเก้าอี้ก็ถ้าเป็นเก้าอี้ทำงานที่มันมีล้อก็ขอให้เปลี่ยนนิดนึงเป็นเก้าอี้ที่แข็งแรงในลักษณะนี้นะคะท่านี้นะคะวิธีการแรกเราจะเอาเท้าของเราเนี่ยค่ะวางไปที่พื้นให้แนบพื้นทั้งหมดเลยนะคะเป็นเหมือนเลข11นะคะความกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะถ้าเรานั่งพิงอยู่อย่างนี้นะคะให้กระเถิบตัวขึ้นมานั่งตรงเลยนะคะให้นั่งแค่ประมาณ1ส่วน3ของเก้าอี้เท่านั้นนะคะแบ่งเก้าอี้เป็น3ส่วนเรานั่งแค่ส่วนแรกเท่านั้นนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวางให้แนบพื้นนะคะเลือกเก้าอี้ที่เข่าของเราจะสามารถตั้งฉากได้นะคะให้มากที่สุดเสร็จแล้วนะคะตัวเรานะคะสะโพกตรงนะคะเท้าตรงเป็นเลข11นะคะแต่ว่ามือนะคะให้เอี้ยวจากส่วนสะดือขึ้นมานะคะเอี้ยวไปเลยค่ะเพิ่มเอี้ยวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสร็จแล้วนะคะเอามือนะคะจับตรงข้างๆนะคะประมาณตรงช่วงเนี่ยค่ะกระดูกสันหลังเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะหามเท้าขึ้นมาแล้วก็จะมีอีกท่าหนึ่งอันนี้เรียกว่าท่าจานร่อนนะคะเป็นท่าที่ใช้สอนเด็กๆปกติเวลาเรานั่งพิมพ์นะคะจะเกิดความเครียดเกร็งนะคะอยู่ในขาอ่อนด้านหลังนะคะแล้วก็น่องของเรานะคะ
ความเครียดเกร็งตรงจุดนี้นะคะอย่าลืมว่าไม่มีผลถึงสมองอย่าคิดว่าอุ๊ยมันอยู่ไกลมากเลยนะคะมีผลค่ะมีผลถึงสมองแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดความเครียดเกร็งตรงนี้ออกไปนะคะด้วยการสมมติว่าเราเป็นจานร่อนนะคะมือเป็นจานร่อนนะคะเอาเท้าไขว้กันเสร็จแล้วเอามือมาไขว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ร่อนลงปุ๊บอย่างนี้ค่ะแค่นี้เองไขว้สลับด้านนะคะเสร็จแล้วนะคะทำเป็นจานร่อนแล้วก็พยายามร่อนเข้าไปหาปลายเท้าให้ได้มากที่สุดค่ะจะยืดไปหมดเลยนะยิ่งทำนานขึ้นนานขึ้นเราจะยืดได้มากขึ้นนะคะท่าเหล่านี้เป็นท่าที่ช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายนะคะความเครียดเกร็งของกล้ามเนื้อได้นะคะขณะที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์แต่ดิก็ยังมีท่าอื่นๆมาแนะนำนะคะไม่ใช่เฉพาะจะใช้กับเก้าอี้นะคะอีก2อุปกรณ์ที่ดิแนะนำให้มีนะคะในห้องทำงานนะคะหรือในห้องท่องหนังสือก็คือเบาะโยคะนะคะอย่างที่เห็นกันอยู่ข้างหน้านะคะม้วนไว้เลยนะคะเวลายังไม่ใช้ม้วนเก็บไว้ใกล้ๆโต๊ะคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วก็ให้ใช้ทุกครั้งนะคะสลับทุก50นาทีนะคะลงมาทำแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นลำโพงสีชมพูเล็กๆอันนั้นนะคะก็อย่างที่ดีได้แนะนำนะคะก็คือว่าเราอัดเสียงของคุณครูมาถ้าเรามีการฝึกโยคะเนี่ยค่ะบางทีเราฝึกนานเลยไม่ได้ฝึกช่วงสั้นๆอาจจะฝึกสัก30นาทีก็มีใช้เสียบหูฟังแล้วมันอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมคะก็ใช้เป็นลำโพงเล็กๆนะคะเบิร์นเสียงคุณครูใส่ฮาร์ดไดรฟ์มานะคะและท่าสุดท้ายต้องบอกว่าท่าสุดท้ายห้ามทำเองโดยไม่มีคุณครูเด็ดขาดหรือดีจะทำให้ดูเพราะว่าเป็นท่าที่เรียกเลือดมาเลี้ยงสมองได้เยอะมากนะคะหลายๆครั้งนะคะหนูดีหรือว่าน้องสาวเมื่อทำงานนานๆแล้วนั่งตั้งตัวตรงนานๆนะคะแน่นอนว่าเลือดเราก็ย่อมไหลมาตามแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำนะคะเราก็จะมีการพลิกคือจากที่ศีรษะเราอยู่สูงสุดจะเอาศีรษะไปอยู่ล่างสุดนะคะเพื่อให้เลือดไหลลงไปเลี้ยงสมองนะคะเพราะฉะนั้นท่านี้อันตรายถ้าไม่ได้ฝึกกับครูถ้าใครต้องการฝึกขอแนะนำให้ไปเรียนโยคะให้คุณครูช่วยโค้ชให้และในที่สุดเมื่อทำได้นะคะเราสามารถทำเองที่บ้านได้ขั้นกับสลับกับเวลาที่เราต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ค่ะ